าศบ้านเรามาแล้วนะคะพบกับสองประภาสีและน้องอุ้มน้องอิมเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะคะเนี่ยฝาแฝดน้องอุ้มน้องอิมคะอยู่ไหนกันอยู่ท่านสี่จ้าสวัสดีจ้าเอ้าเราไปมุดกองฟางทำอะไรกันตรงนั้นคะนั่นน่ะนานาแบบนี้ไทยบ้านน้องอุ้มอิมเพิ่นกะสีผ้ากันสีขาวสีน้ำเอาเขาขึ้นเล่าเรียบร้อยแล้วกะสีได้เสี่ยงก่อนง่ายๆจากการชี้เขาน้องอุ้มมากมาจ้านั่นล่ะจ้าเดินๆจังสิมีเสี่ยงให้เรียนเทียนทั้งมุดทั้งกระโดดปานว่าเรียนจะได้เด้อม้วนมันด้าจ้าพี่สองโอ้โหบรรยากาศแบบนี้คนกรุงไม่ได้สัมผัสกันง่ายๆนะคะเนี่ยวันนี้น้องอุ้มน้องอิ๋มจะเล่นกองฟางโชว์ท่านผู้ชมกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะเอาละค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเด็กๆ เขาเล่นสนุกกันดีกว่าค่ะอ้าวหายไปไหนอีกแล้วน้องอุ้มน้องอิมคะหายอีกแล้วเนี่ยไม่สงหาไม่เจอนะที่ไหนกันนี่แหละจ้าโอ้กะลักหมดหมดมันอีหลีเลยนะจ้าอยู่บ้านน้องอุ้มอิมเสร็จจากการเกี่ยวเขาแล้วกะสิผ้ากันสีเขาแล้วกะสิมีเสียงหลายๆนะจ้าพี่สอนอ๋อแล้วเล่นมุดๆกันแบบนี้ไม่คันกันบ้างหรอคะเนี่ยตอนแรกน้ำเห็นกองเสียงกะข้าแต่ดีใจเป็นเด็กน้อยน้ำเห็นกองเสียงก็มีแต่อยากขึ้นไปกระโดดเล่นเลยแม่จ้าแต่พอเล่นๆไปมุดๆไปก็สิมีอาการคันไข้เล็กน้อยจ้าพี่สองแต่น้องอิมก็บ่ย่านดอกจ้าแน่ใจนะคะว่าไม่กลัวเนี่ยเอาแล้วถ้าคุณแม่มาตามล่ะคะกลัวไหมอ่ะบ่จ้าเฮ้ยยิ้มแม่มาเนี่ยตัวเด้อเอาอีหลีตัวนี้เขาเสียจังใดละบัดนี้กะสันน้องอุ้มอิ๋มขอตัวไปรีก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าอ้าวอ้าวดูสิคะท่านผู้ชมคะบอกว่าแม่มานี่ลากันเลยทีเดียวนะคะดูสิเล่นกับมุกกล่องฟางกันอยู่อีกเด็กๆเล่นแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่ากันด้วยนะคะเดี๋ยวคันเขยอรู้ไหมจ้าลาท่านผู้ชมดีกว่าค่ะบางทีเห็นกองฟางแล้วก็อยากจะไปกระโจนเล่นกับเขาบ้างเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่านะคะลาท่านผู้ชมเลยละกันค่ะบ๊ายบายค่ะ